นิสัยเสียนิสัยเสียว่องล้อเล่นครับล้อเล่นกวีของจริงอ่ะโคตรกวีนะWelcome to P Pim Channel สวัสดีค่ะกับพบกับบุ้งกับป้องครับในรีแคปรีแคปเพลงเหงานะครับผมไม่แคปดิไม่แคปไอ้นี่ชอบพูดแทรกรีแคปเพลงเหงาครับผมพีในดีฟีดไทยด็อกนะครับ yes. นี่คือกวีของจริงอะโคตรกวีนะตั้งแต่4บาร์แรกใจเกียมกรอบอะไรสักอย่างอะโอ้โหเพื่อนเนี้ยเป็นเพลงรักนะเป็นเพลงรักที่เรารู้สึกว่าเขาก็ทำออกมาได้ไม่หลุดออกจากกรอบความพจนานุกรมของเขาอะแต่ว่าพอเขาร้องออกมาแบบที่หวังพูดในคลิปอะเห็นภาพความรักบรรยายความรักในหัวว่าเอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้มึงชอบคนรวยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือครบจัดนะท่อนฮุกก็คือร้องแบบพอหวานหวานอะไรใช่ไหมแรปก็คือโฟแล้วคำก็ความหมายเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างมันครบไปหมดอะครับเพลงนี้โอเคเรามาดูเนื้อร้องกันเลยดีกว่านะคะฉันมันขี้เหงาตื่นตอนเช้าก็ยังเหงามาได้นะติดหูนะถ้ามันเหงาตื่นตอนไหนก็เหงาป่ะครับเนาะอยู่คนเดียวใจมันเว้าเวอย่างงี้ไม่มีใครอย่างเขาฉันคนขี้เหงาไม่มีเธอก็คือเหงาเลยมาร้องบอกเอาไว้ขาดเธอแล้วใจมันเฉาว้าวจริงๆคนเหงาเหงาเนี่ยตื่นมาก็เหงาก่อนนอนก็เหงาตอนไหนก็เหงาอะลองวิธีนี้ผมว่าช่วยได้ไปช่วยตัวเองสักหนึ่งทีเราจะรู้เลยเฮียไม่ใช่เหงานิสัยเสียนิสัยเสียว่องล้อเล่นครับล้อเล่นเพลงมาเวิร์ส1ของพี่นายดีเนี่ยโคตรชอบเลยนะท่อนแรกของเขาเนี่ยตื่นตอนเช้าอาบน้ำเตรียมออกหยิบนาฬิกาแล้วดูเวลาเตรียมบอกบ้างทำงานบ้างก็ไปเรียนสอบแต่ข้างในหัวใจทำไมมันช่างเตรียมกรอบท่อนนี้นี่คือเป็นฉากเลยเป็นฉากเลยตื่นมาปุ๊บอาบน้ำเตรียมจะออกไปข้างนอกหยิบนาฬิกามาใส่เฮ้ยกี่โมงแล้วบางคนก็ไปทำงานบางคนก็ไปสอบไปเรียนแต่ข้างในทำไมแบบเตรียมกรอบเฉาอ่ะก็เฉาอ่ะมันน่าจะเป็นความหมายว่ามันแห้งกลางขนาดนี้มันไม่ชุ่มชื้นเลยอะไรอย่างงี้ป่ะต่อนะคะไม่เหมือนเดิมเมื่อไม่มีเธอเคียงกอดภาพเก่าๆคอยมาว่าเวียนหลอกนี่ตอนนี้ภาพ MV ในหัวผมคือเนี่ยออกจากบ้านเดินออกจากบ้านละกำลังเดินไปไหนสักที่นึงไปเซเว่นทำแมวเลย แล้วก็ในหัวก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมเลยว่ะไม่มีเธอมาเดินข้างๆหรือไม่มีเธอเคียงกอดอะไรอย่างงี้เพราะคุณยังไม่มีคนใหม่ ที่รักไปชี้นำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนเขาก็คิดว่าการที่จะลืมคนเก่าต้องมีคนใหม่มันไม่ถูกต้องครับการที่เอาคนใหม่เพื่อมาแทนที่คนเก่ามาเป็นตัวช่วยอะไรเงี้ยเธอทำบ่อยทำตลอดผมก็เป็นหนึ่งในนั้นของบูมเหมือนกันจริงๆแล้วอ่ะเครื่องติงโอเคข้ามนะคะท่อนนี้ไปนะคะทุกมื้อมันอยากจะอาเจียนออกอ๋อมึนหัวเวียนหัวแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะอ้วกอันนั้นไงนี่ไงกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายในปอดกระสับกระส่ายในปอดนี่หมายถึงคนหรือหมายถึงอะไรเนี่ยที่หายไปเนี่ยก็กระสับกระส่ายในปอดเนี่ยปอดไม่ได้รับสิ่งที่ได้รับทุกวันมานานอะไรอย่างงี้อ๋อก็เลยกระสับกระส่ายในปอดเธอมันดอกฟ้าไอเราไงกระจอกเทียบตัวเองแบบดอกฟ้ากับหมาวัดอะไรอย่างงี้วะเครื่องบินกับหมาเราก็รู้มาตลอดอย่างการนางฟ้าหายไปกับหมอกก็เครื่องบินเพราะเราทำตัวไม่ค่อยดีไอตอนดูดน้ำกระชอกนี่เห็นไหมดูดน้ำกระชอกเขากินน้ำกระสับกระส่ายในปอดแต่ก่อนตอนดูดน้ำกระชอกเขาอาจจะกินน้ำแล้วจังหวะคือแบบพูดอะไรแล้วสำลักออกมาน้ำพ่นออกมาผมล้อเล่นอย่าหาว่าผมทำเพลงเขาเสียผมพูดเล่นเพื่อนเราก็บอกไม่มีเงินมึงก็จอดไม่มีเงินก็ได้แค่นี้จริงนะสมัยนี้นี่เอาจริงให้เราไปจีบสาวอะความมั่นใจก็ไม่เท่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนเราไม่ต้องใช้เงินนะในการจีบสาวอะแต่เดี๋ยวนี้เราว่าต้องมีระดับนึงอะอยู่ที่ผู้หญิงที่เราจะไปจีบด้วยแหละว่าเอ้ยเขามีความคิดกับเรื่องนี้มีทัศนคติกับเรื่องนี้ยังไงไอ้คำพูดที่บอกว่ารักกันด้วยใจเอาจริงมันก็มีแต่ส่วนใหญ่อะบุ้มบอกเลยบุ้มเป็นผู้หญิงนะบอกเลยว่าเงินคือปัจจัยรักกันอะรักด้วยใจแต่จะใช้ชีวิตกันอยู่ได้ต้องใช้เงินเอ้ยอันนี้มันเรื่องจริงมันคือปัจจัยในสำคัญในชีวิตใช่ใครไม่สำคัญในสักเอามาให้กูเอามาให้กูถ้าเงินไม่สำคัญกับมึงไม่หล่อไม่สวยมึงก็หมอบอ่ะนั่นแหละค่ะแต่บางครั้งก็ไม่เหมือนใครเขาบอกต้องขอบคุณเธอที่เคยมาคอยเย้าหยอกคอยมาเล่นด้วยก็เข้าใจแหละว่าโอเคมึงก็ต้องไปหาทางที่ดีกว่าก็ขอบคุณนะที่เคยเข้ามาเล่นกับหัวใจกูอย่างงี้มาเย้ามาหยอกกันต่อไปท่านไทดังนะคะอยู่คนเดียวอยู่ลำพังวาเวเฮ้ยจมกับความเหงาเหมือนติดอยู่ในภวังค์เหงาทุกเดือนและฉันก็เหงาทุกวันทำไมเหงาทุกเดือนเหงาทุกวันเนี่ยเราชอบท่อนนี้ของไทด็อกนะเราว่าเรานึกภาพตามเขาออกว่าโอ้โหเหงาเหลือเกินว่ะเหงาทั้งเดือนเหงาทั้งวันเหงาจังความรักเป็นเช่นไรอยากสัมผัสมันจังนี่เหงาจริงอ่ะพูดแล้วน่าสงสารเลยแบบโอ้โหไม่เคยเจอความรักเพียงต้องการใครสักคนไว้คอยเคียงข้างและรับฟังได้แต่หวังแรงๆและหวังลมๆดูหวังลมแรงมาเป็นคำนี้วกวนแบบนี้เป็นประจำเอาจริงนะพูดเลยว่าบางคนพูดว่าโสดก็ดีเชื่อดิมันต้องเหงาโสดก็เหงาผมบอกแล้วครับให้ลองไปเข้าห้องน้ำสักทีเราจะได้รู้ว่าบางทีมันไม่ใช่ความเหงาครับ
ก่อนนะคะเอาแต่คิดๆแล้วก็ฟุ้งซ่านให้ทำไงได้ความเหงามันพุ่งพ่านใจมันเรียกร้องอยากมีคนเคียงข้างแต่ใครจะสนใจเราเป็นแค่เด็กบ้านๆเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีเงินทองมากมายไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีอะไรเป็นแค่เด็กบ้านๆใครจะมาสนใจเรื่องความรักฉันดันไม่เคยวินมันคือรสชาติที่ฉันยังไม่เคยชิมคล้ายกับนกที่อยู่ในกรงไม่เคยบินเหงาทุกวันแต่ยังไงก็ไม่เคยชิมเนี่ยคือเวิร์ดนี้ของไทยด็อกเนี่ยเห็นภาพคือเล่าแบบโอ้โหทำไมมันน่าสงสารขนาดนี้วะจริงความรักไม่เคยวินคือไม่เคยชนะใจใครได้เลยไม่เคยชนะเลยในเรื่องความรักต้องทำ MV แบบว่าให้ไทยด็อกนั่งเงาแล้วก็คนอื่นเดินผ่านเดินอะไรยิ่งเหงาไปใหญ่นะความรักเป็นยังไงก็ไม่เคยชิมอีกเหมือนกับนกที่ไม่เคยบินคือเกิดมาก็โดนขังอยู่ในกรงเลยแล้วลองแบบให้เข้าใจความรู้สึกเขาได้ต่อไปท่านของพีนายดีเวอร์สองนะคะชอบไปจีบคนที่จีบยากๆเห็นว่าเธอชอบแบบผู้ชายมากมากเอามาก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 คือหมายถึงว่าผู้ชายมากเยอะมากเยอะมากมากเหมือนว่องอะเราเนี่ยนะมากเยอะว่องเป็นคนหยิ่งนะเว้ยจริงทำไมอะทำไมเราหยิ่งไม่รู้ว่ารู้สึกว่าผมเป็นคนเข้าถึงยากเราเนี่ยนะเออแรกๆอะเป็นคนเข้าถึงยากทุกวันนี้ก็ติดหนึบเลยอ๋อคือแรกๆบูมมันติดผมไงไหนมันก็เลยพูดแบบนี้มันก็เลยมองผมว่าผมหยิ่งเพราะหลังๆอ่ะเวลาคุยกับผู้หญิงผมขี้เกียจคุยเยอะแล้วไงคุยเยอะแล้วมันติดอะครับเนี่ยติดเหมือนติดตอนนี้ครับผมรู้ตอนนั้นถ้าผมติดตอนนั้นผมจะแบบเสียเปรียบไหมอ๋อต้องเลยมาติดตอนนี้แทนใช่มันต้องรอให้แบบทุกอย่างมันโอเคละลงตัวใช่ละจบละกูยอมติดได้กูยอมเสียเปรียบได้ต่อไปนะคะหรือว่าเป็นเพราะอย่างที่เราทราบหน้าตาดีเกินไปก็เสือกรวยมากๆบูมาเป็นคนเทสที่แบบเลือกหน้าตามาก่อนอันดับแรกทุกวันนี้เปลี่ยนละกูต้องเอาเงินไม่มีเธอก็ไม่อยากมีใครปล่อยให้ความเขามาตบเล้าดีใจเธอก็คงจะเศร้าถ้าหากเขามีใครก็คือถ้าผู้ชายคนนั้นมีใครเธอก็คงเศร้าอ่ะเหมือนมันเป็นวัฏจักรวัฏจักรเราวิ่งตามคนนี้ก็วิ่งตามอีกคนหนึ่งอยู่คนต่างวิ่งตามคนที่ตัวเองต้องการคนที่เราต้องการก็ไม่เคยหันกลับมาเลยมันก็เป็นวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยครับวนลูปคนที่เธอวิ่งตามอยู่เนี่ยเธอก็คงจะเศร้าแหละเหมือนที่เราเศร้าอยู่อะไรอย่างเงี้ย yes. เต็มที่ก็ได้แค่เหงาและเก็บไปว้าวดีใจเหงามาตั้งแต่นักเรียนจนเป็นนิสิตอู้หูแล้วยังเจอเธอมาทำปวดใจกันอย่างนี้อีกท่อนเนี้ยเขาเปลี่ยนโฟนะเหงามาตั้งแต่นักเรียนจนเป็นนิสิตลงท้ายแบบคำแบบรวบๆหน่อยเหงามันไม่ใช่หมึกที่จะลบกันด้วยลิควิดอดีชอบเนี่ยเห็นว่ารามพีนายโฟพีนายเขาเปรียบเทียบหมดความเหงาไม่ใช่หมึกนะจะลบด้วยลิควิดอะไรอย่างงี้เธอจะรักไม่รักมันก็เป็นเรื่องของพรมลิควิดอันนี้เขาก็ปงเขาปงปงเฉยเหมือนอยู่ห่างโลกหลายแสนปีในจักรวาลไม่มีเธอแสนดีโอ้โหนี่เห็นแล้วดูความแบบเปรียบเทียบใครก็ได้ช่วยควงแขนทีรับรองว่าจะไม่ร้ายและไม่ใช้ไม้แขวนตีสุดบอกเลยคือเป็นเพลงที่แบบว่ายิ้มตามนึกถึงฟิลนั้นนึกถึงว่าโลกนี้ไม่มีใครแล้วว่ามีแต่เธอคนเดียวที่ดีถ้าไม่มีเธอก็คือไม่มีใครดีแล้วเอาง่ายก็คืออยากได้เป็นแฟนรีบผมขออวยนะครับเพลงนี้ผมว่าดีจริงนั่นแหละอย่างที่บอกอย่างท่อนฮุกก็เพราะแร็ปก็คมคำก็สวยโฟอีกมีเปลี่ยนโฟด้วยนะไม่ใช่โฟเดียวทั้งเพลงด้วยความหมายเปรียบเทียบอะไรแม่งดีไปหมดทุกอย่างอย่าลืมทํา MV นะคะเพลงนี้ให้ไทยด็อกมานั่งทางแล้วก็คนเดินผ่านไปเป็นคู่อะไรจับขวดฟาดคู่เลยเหรอขอแทนกดแทนพวกคู่โอเคขอให้ทุกคนเจอความรักดีๆนะคะใช่ถ้าเหงามากลองเข้าห้องน้ําดูครับลำคาญบายบายทุกคนแล้วจะได้รู้ว่าความเหงาอะไรไปไหน ไปห้องน้ำหรอ ฮะโอเคครับจบแล้วครับเพลงนี้ไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์คุยกันคุยกันเยอะๆคุยกันเยอะๆนะขอเพลงด้วยแต่ว่าคุยกันให้เยอะกว่าเม้นบอกพูดคุยกับเพลงก่อนแล้วค่อยขอเพลงนะคะบายบาย